คดีนะครับของน้องตังโมเนี่ยมันแสดงให้เห็นแล้วว่าพวกเราประชาชนทุกคนน่ะต้องมาทำการปฏิรูปขบวนการสืบสวนสอบสวนคดีอาญาอย่างจริงจังและก็ต้องมุ่งมั่นที่จะทำการปฏิรูปนะครับขบวนการสืบสวนสอบสวนคดีอาญาเนี่ยกันอย่างยกใหญ่เลยและก็ต้องช่วยกันนะครับรวมพลังและช่วยกันที่จะแสดงพลังว่าพวกเราต้องการปฏิรูปนะครับขบวนการสืบสวนสอบสวนนะครับคดีอาญาเพราะอะไรครับเพราะอย่างที่เราเห็นเนี่ยคดีของน้องตังโมเนี่ยมันแสดงให้เราเห็นได้หลายอย่างมากว่าขบวนการสืบสวนสอบสวนคดีอาญาของพนักงานสืบสวนสอบสวนน่ะไม่ได้เป็นไปตามที่กำหนดหรือไม่ได้เป็นไปตามที่ให้ความยุติธรรมกับทุกฝ่ายเนื่องจากอะไรครับเนื่องจากว่าเราเห็นได้ชัดว่าคดีนี้นะครับมีการสืบสวนสอบสวนแบบไม่ให้พบความผิดหรือเปล่าอันนี้เราไม่แน่ใจแต่ที่แน่ๆก็คือมีหลักฐานหลายๆอย่างที่เป็นหลักฐานนิติวิทยาศาสตร์หลักฐานที่เชื่อถือได้แต่กับไม่โดนนำเข้าสำนวนกับโดนมองข้ามอย่างเห็นได้ชัดเพราะจริงๆแล้ววิธีการสืบสวนสอบสวนของเจ้าหน้าที่ตำรวจณตอนนี้ก็คือตำรวจจะเอาอะไรเข้าสำนวนก็ได้ไม่เอาอะไรเข้าสำนวนก็ได้เอาพยานตรงไหนเข้าสำนวนก็ได้ไม่เอาพยานอะไรเข้าสำนวนก็ได้เลือกที่จะเอาพยานหลักฐานอะไรเข้าสำนวนก็ได้มันจึงเป็นสาเหตุที่ทำให้ไม่ได้เกิดความยุติธรรมแบบเท่าเทียมทั้งสองฝ่ายเพราะว่าตำรวจเจ้าหน้าที่สืบสวนสอบสวนเนี่ยเลือกที่จะเอาอะไรเข้าสำนวนก็ได้ไม่เอาอะไรเข้าสำนวนก็ได้อย่างกับเหตุการณ์ของน้องเนี่ยมันเห็นได้ชัดเลยว่าเจ้าหน้าที่ไม่เอาหลักฐานบางอย่างนะครับเข้าสำนวนที่เป็นนิติวิทยาศาสตร์ไม่ว่าจะเป็นหลักฐานทาง GPS นะครับทั้งหมดนะครับที่เปิดเผยออกมาตอนนี้หรือหลักฐานนิติวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับบาดแผลที่น้องมีก็เลือกที่จะเอาสิ่งที่ตัวเองต้องการเข้าสำนวนเท่านั้นแต่ไม่ได้เลือกเอาอีกอย่างหนึ่งเข้าสำนวนทั้งที่มีข้อโต้แย้งหรือมีข้อทางนิติวิทยาศาสตร์ที่มันขัดกันที่สำคัญคืออะไรครับที่สำคัญคืออัยการเองบอกว่าอัยการเองเนี่ยต้องการทำความยุติธรรมให้กับสังคมณวันนี้นะครับมีการเรียกร้องให้มีการสอบนะครับหรือมีการทำนะครับสอบเพิ่มเนี่ยประมาณ8ข้อที่มีภาคประชาชนและก็ด้วยญาติของผู้เสียหายให้ไปทำการสอบนะครับก็ไม่มีการสอบเพิ่มใน8ประเด็นนี้แต่บอกว่าได้พิจารณาเรียบร้อยแล้วจริงๆแล้วถ้าถามว่าวันนี้ถ้าคุณต้องการให้ความยุติธรรมกับประชาชนทุกคนเมื่อประชาชนร้องขอนะครับญาติร้องขอหรือใครร้องขอเข้าไปเนี่ยเพื่อให้ทำการสอบคุณก็ต้องสอบทั้ง8ทั้งหมดเพื่ออะไรครับเมื่อญาติหรือผู้เสียหายร้องให้สอบกี่ประเด็นก็ต้องสอบให้หมดเพื่อให้ญาติสิ้นสงสัยว่าสรุปแล้วมันเกิดอะไรขึ้นแน่แต่ณวันนี้ขบวนการสืบสวนสอบสวนของขบวนการยุติธรรมมันเป็นแบบนี้ในเมื่อสามญาติร้องมาให้สอบแต่ไอ้กันใช้ดุลยพินิจที่จะไม่สอบก็ได้หรือดุลยพินิจที่จะมองข้ามก็ได้ดุลยพินิจที่จะไม่สนใจก็ได้แล้วบอกว่าทำการตรวจสอบหมดแล้วครบถ้วนแล้วสมบูรณ์แล้วแต่มันก็ยังเป็นข้อสงสัยของประชาชนเป็นข้อสงสัยของทุกๆคนอยู่ว่ามันเกิดอะไรขึ้นนี่แหละครับผมถึงได้บอกว่าคดีของน้องมันทำให้เราเห็นว่าเราต้องร่วมมือร่วมใจกันที่จะปฏิรูปนะครับขบวนการสืบสวนสอบสวนคดีอาญาอย่างยกใหญ่และอย่างจริงจังทำกันอย่างจริงจังและส่งพลังออกไปว่าพวกเราต้องการให้เปลี่ยนแปลงขบวนการปฏิรูปสืบสวนสอบสวนเสียทีถ้าไม่งั้นความยุติธรรมก็จะไม่เกิดกับเราตราบใดที่ขบวนการสืบสวนสอบสวนของเจ้าหน้าที่สืบสวนสอบสวนเนี่ยยังมีอำนาจเบ็ดเสร็จอยู่ฝ่ายเดียวมีอำนาจที่จะสืบสวนสอบสวนยังไงก็ได้จะเอาอะไรเข้าสำนวนก็ได้ไม่เอาอะไรเข้าสำนวนก็ได้อยากจะเอาอะไรเข้าสำนวนก็เอาไม่อยากเอาอะไรเข้าสำนวนก็ไม่เอาแล้วผลสุดท้ายสิ่งที่ออกมามันก็เป็นแบบนี้ก็ทำให้คนที่มีเงินมีอำนาจสามารถใช้ช่องทางเนี้ยในการล้มคดีได้ในการบิดเบือนคดีได้ในการที่จะทำให้คดีไปทางทิศทางไหนก็ได้อยู่ที่เจ้าพนักงานสอบสวนสืบสวนเพราะไม่ได้เอาทุกอย่างนะครับหลักฐานเข้าสำนวนเพราะการสืบสวนสอบสวนในคดีอาญาที่ดีเนี่ยต้องเอาหลักฐานทุกอย่างเข้าสำนวนทั้งหมดนะครับแล้วให้นะครับทางศาลเป็นผู้ตัดสินว่าใครผิดหรือถูกนี่คือความยุติธรรมที่แท้จริงแต่วันนี้มันไม่ใช่วันนี้เจ้าหน้าที่สืบสวนสอบสวนจะเอาอะไรเข้าสำนวนก็ได้ไม่เอาอะไรเข้าสำนวนก็ได้อยู่ที่ดุลยพินิจของพนักงานสอบสวนเท่านั้นส่วนอัยการเองก็มีหน้าที่แค่ดูในสำนวนว่าในสำนวนมีหลักฐานพอที่จะฟ้องหรือไม่พอฟ้องแค่นั้นไม่สามารถที่จะค้นหาความจริงได้ไม่สามารถที่จะค้นหาความยุติธรรมให้กับคนที่
เกิดเรื่องได้หรือเสียชีวิตได้อัยการทำได้แค่อะไรครับแค่ดูในสำนวนแต่อัยการไม่สามารถค้นหาความจริงได้ทั้งที่ตอนนี้นะครับประชาชนทุกคนมีข้อมูลมีหลักฐานเยอะแยะมากมายแต่แทนที่หลักฐานนี้จะขึ้นนำขึ้นไปสู่ศาลกลับไม่พนักงานสอบสวนสืบสวนนะครับขบวนการยุติธรรมเลือกที่จะเอาอะไรก็ได้เข้าสำนวนเลือกที่จะไม่เอาอะไรก็ได้เข้าสำนวนแล้วแบบเนี้ยความยุติธรรมมันจะเกิดขึ้นกับพวกเราทุกคนได้ยังไงถึงเวลาแล้วที่พวกเราทุกคนจะต้องช่วยกันนะครับผลักดันการปฏิรูปนะครับขบวนการสืบสวนสอบสวนนะครับของคดีอาญาเพื่อให้เราทุกคนได้รับความยุติธรรมวันนี้พวกเราต้องมาช่วยกัน